วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมโอธนัทนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมานานมากๆเลยนะครับประมาณ8เดือนฮะก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิปเวลวางไข่ไปใช่ไหมก็เมื่อวันที่16เดือน2นะครับเวลาผ่านไป8เดือนตอนนี้เวลฟักแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูลูกๆของเวลเนี่ยผมก็มีเรื่องที่จะมาบอกทุกคนนะครับถ้าใครจำได้ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเบียดดากอนเนาะก็ตอนนั้นก็ถ่ายเบียดดากอนที่ชื่ออาเธอร์นะครับเป็นเบียดดากอนตัวแรกที่ผมเลี้ยงนะครับก็ตอนนี้อาเธอร์ได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะครับในวันที่16เดือน10นะครับเป็นวันเดียวกับที่คาเมเลียนเวลของผมเนี่ยลืมตาดูโลกเลยแล้วก็วันนี้ผมถ่ายวันที่31ตุลานะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนบ๊อบบี้แพนเทอร์คาเมเลียนที่อยู่ที่หน้าร้านนะครับก็ได้จากไปแล้วเช่นกันนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากบอกให้ทุกคนทราบนะครับเพราะว่าบ๊อบบี้เนี่ยก็เหมือนเป็นสัตว์ที่โตมากับช่องผมนะทุกคนหลายๆคนที่ดูก็น่าจะจำบ๊อบบี้ได้นะครับแล้วก็หลายๆคนที่มาร้านเนี่ยก็คงเคยเจอบ๊อบบี้กันแล้วนะครับต่อไปนี้ก็มาที่ร้านก็อาจจะไม่เห็นบ๊อบบี้อยู่ที่กรงข้างหน้าแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็บ๊อบบี้ก็คงไปอยู่กับอาร์เธอร์ไปอยู่กับสัตว์ตัวอื่นๆที่ผมเคยเลี้ยงแล้วนะครับก็นั่นแหละมีพบก็ต้องมีจากแล้วก็ขอบคุณบ๊อบบี้ที่เข้ามาสร้างความสุขแล้วก็ความเพลิดเพลินให้กับเรานะครับโอเคมาเข้าคลิปกันเลยนะครับก็ตัวเนี้ยเวลชุดเนี้ยคือเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะคือเวลเนี่ยผมผสมไปเมื่อตอนประมาณเดือน1มั้งแล้วก็เดือน12ธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผ่านไป2เดือนก็คือเดือน2วันที่16เป๊ะๆ เลยเขาก็วางไข่นะครับแล้วก็นับไปอีก8เดือนเป๊ะๆในวันที่16เดือน10นะครับเวลตัวแรกก็โผล่หัวออกมาจากไข่นะครับก็คือเป็นตัวแรกที่ฟักนะครับจากวันที่16ถึงวันที่31เนี่ยก็ผ่านไปหลายวันแล้วก็ เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าตอนนี้ออกมาทั้งหมดกี่ตัวแล้วนะครับใครจำได้บ้างว่าตอนนั้นมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองออกมาทั้งหมด31ฟองครับแล้วก็มีเสียไป2ฟองนะครับ oh, no. ก็เหลือ29ฟองนะทุกฟองก็สภาพดีนะครับออกมาก็เกือบจะหมดแล้วแต่ยังมีบางฟองที่ยังไม่ฟักนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นไหมตัวจิ๋วกล่องที่ผมใช้ฝากก็ใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับกล่องโฟมนะครับแล้วก็ผมจะใส่น้ำหล่อลงไปข้างในนะเพื่อรักษาความชื้นนะครับแล้วก็ปิดฝาสนิทเลยก็แล้วก็ทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับคอยดูน้ำว่าน้ำแห้งหรือเปล่านะถ้าน้ำแห้งก็เติมนะครับฝากมาทั้งหมดกล่องนี้5ตัวกล่องนี้2ตัวเป็น7ตัวครับ7กล่องนี้อีก5ตัวยังไม่ฟักอีก1ฟองตรงนี้นะครับก็เป็น12ตัว2ตัวแล้วกล่องนี้ปึ๊บ1 2 3 4 5 5ตัวเป็น17ตัวแล้วตอนนี้อันนี้คือตอนแรกที่เขาฟักออกมานะครับนี่จะเป็นโผล่ออกมาแต่หัวแบบนี้น่ารักเนาะน่ารักมากอุ๊ยๆๆๆมีผู้ลมนี้
ผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะครับการที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตเกิดมาหรือฟักออกมาจากไข่มันเป็นอะไรที่แบบคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนอ่ะอยากเห็นหมดแหละผมเชื่อนะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นเวลคอกแรกคู่แรกที่ผมเคยเพาะด้วยนะครับก็ไม่ได้มีขายนะครับเพราะว่าจริงๆมีแบ่งขายไปนิดหน่อยแล้วที่เหลือเนี่ยผมกะว่าจะเก็บเองนะครับเพื่อจะได้ทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับรุ่นต่อไปนะก็เดี๋ยวมาดูพัฒนาการของเวลไปเรื่อยๆนะครับว่าจะโตมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอาน้องที่ฝากออกมาแล้วเนี่ยลงกรงก่อนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มตื่นแล้วพอตอนออกมาจากไข่แรกๆเขาจะแบบนอนนิ่งๆหลับตาอยู่นะครับตอนนี้เขาเริ่มเดินเริ่มตื่นแล้วนะครับผมก็จะย้ายเขาไปสู่กรงใหญ่นะนี่ผมเอาลงกรงเรียบร้อยแล้วนะครับน่ารักดูดิอันนี้เดี๋ยวให้เดินขึ้นไปเองนะครับโตแล้วเดินขึ้นเองได้น่ารักน่ารักมากสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็ลากันไปเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครสงสัยอะไรอยากสอบถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะทยอยดูแล้วก็ทยอยทำให้นะขอบคุณครับบ๊ายบาย